สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของฉนวนกาซาสถานที่ที่กำลังเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอยู่เลยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าแน่นอนล่ะฮามาสเป็นกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ที่กาซาถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนะอิสราเอลเนี่ยมีกองทัพใหญ่กว่ามากนะครับผมมียุทธปกรณ์พร้อมกว่าเยอะนะทำไมอิสราเอลเนี่ยถึงจัดการฮามาสไม่ได้สักทีและการทำลายฮามาสอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยทางนายเบนจามินเนทันยาฮูเองเนี่ยตอนแรกบอกเลยว่าเราจะต้องถอนรากถอนโคนฮามาสออกมาถูกไหมแต่ดูเหมือนว่าในการไล่ทำลายโครงข่ายของฮามาสเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับผมและอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดเป็นอย่างมากล่าสุดนี้เองเนี่ยก็เพิ่งมีการทำสนธิสัญญาหยุดยิงกันเองนะครับผมโดยการหยุดยิงเนี่ยจะกินเวลา5วันนั่นเองนะแล้วก็เริ่มต้นในวันพฤหัสนี้พร้อมกับมีการแลกตัวประกันกันด้วยนะครับผมเฮ้ยถ้ามันแบบอิสราเอลมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะอ่ะทำไมมันไม่บุกฮามาสแล้วมันทำลายได้เลยนะครับผมมันก็ดูไม่ได้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอิสราเอลเลยอิสราเอลดูยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่ามากๆและน่าจะแบบบุกคนทหารมาเนี่ยโอ้โหโมบิไลซ์ทหารมาเยอะมากน่าจะบุกทีเดียวอ่ะลาบคาบไปเลยหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับและในการเข้ามาโจมตีของทางอิสราเอลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอเมริกาก็ได้ออกมาเตือนอิสราเอลก่อนแล้วด้วยนะครับผมว่าการบุกกาซาเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับผมว่าสาเหตุอะไรที่อเมริกาเนี่ยออกมาเตือนนะแล้วเป็นสิ่งที่อเมริกาเนี่ยเคยเจอมาแล้วด้วยนะครับผมและบอกไว้เลยว่าแม้แต่อเมริกาที่ยิ่งใหญ่กว่าอิสราเอลมากๆเนี่ยก็ยังเจอปัญหาจนแบบว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะครับกับการรบแบบนี้นั่นเองเขาก็เลยออกมาเตือนอิสราเอลให้คิดดีๆแต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วว่าเบนจามินเนทันยาฮูก็เลือกที่จะบุกกาซาอยู่ดีนะครับและเขาก็ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่มันกำลังตามมาอยู่นั่นเองอย่างแรกเลยนะครับตรงกาซาเองเนี่ยเป็นเขตเมืองนะครับผมมีตึกรามบ้านช่องอะไรเต็มไปหมดและฮามาสเนี่ยก็ปกครองที่นั่นมาเป็นเวลานานแล้วมีการสร้างโครงข่ายอะไรเอาไว้มากมายถึงแม้ว่าจะมีการไล่ทำลายไปหลายส่วนแล้วครับผมแต่ก็ยังเหลือโครงข่ายอุโมงค์ต่างๆเนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยนะครับอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยถูกดีไซน์มาให้มีลักษณะเหมือนเขาวงกตสำหรับผู้บุกรุกเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการทำลายอุโมงค์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและสาเหตุสำคัญที่อเมริกาออกมาเตือนเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยเคยลบมาแล้วในภูมิภาคตะวันออกกลางในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในอัฟกานหรือในอิรักเองก็ตามครับเหล่านักสู้เหล่านี้เองเนี่ยเป็นนักสู้ที่มีความเชื่ออยู่เหนือความตายเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านี้พร้อมตายได้เพื่อคอสของพวกเขาเพื่อเหตุผลของพวกเขาและการต่อสู้ในบริเวณกาซาจะเป็นการต่อสู้ในบริเวณเมืองที่ไม่ใช่เป็นซากเมืองเหมือนกับที่เราเห็นในบักมุดอ่ะที่ยิงกันจนเมืองมันไม่เหลืออะไรแล้วเป็นซากเป็นผุยผงไปเลยอิสราเอลไม่ได้ต้องการจะทำลายกาซาแต่อิสราเอลต้องการจะทำลายฮามาสนั่นเองและสิ่งนั้นน่ะมันจะยากมากๆครับเพราะว่ามันต้องสู้ในเมืองที่มีประชากรอยู่มากมายถึงแม้ว่าจะมีการอพยพออกไปเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนั่นเองและไอการต่อสู้แบบนี้มันยากตรงที่ว่าเหล่านักรบของฮามาสก็แต่งตัวเหมือนกับคนธรรมดาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยถูกซ่อนไว้ตามสถานที่ที่เป็นสถานที่ทั่วไปมากมายไม่ว่าจะเป็นมัสยิดโรงเรียนสถานที่ต่างๆเนี่ยเก็บได้หมดทุกที่มีการวางกับดักมีการวางระเบิดอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอิสราเอลต้องไล่เคลียร์พื้นที่โดยใช้เวลาอย่างประณีตมากๆเลยและสุดท้ายก็ต้องมีการเจรจาหยุดยิงเลยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งอพยพมีการไล่ทำลายโครงข่ายอุโมงค์แต่เราก็เห็นได้เลยว่ามันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเลยเราอาจจะเห็นเป็นข่าวว่าโอ้อิสราเอลทำลายจุดนู้นจุดนี้แล้วแต่อีกฝั่งนึงมันไม่ได้รายงานออกมาสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีการปะทะมีการอะไรกันตลอดไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องมีการเจรจาหยุดยิงกันหรอกถูกไหมถ้าอิสราเอลเนี่ยโอ้โหถล่มยับเลยเนี่ยฮามาสคงถูกถอนรากถอนโคนไปแล้วจริงๆเนี่ยมันยากกว่าที่คิดเยอะนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่แน่นอนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าหยุดยิงเนี่ยมันจะหยุดยิงจริงขนาดไหนนะครับอาจจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นก็เป็นได้แต่คาดว่าน่าจะหยุดกันจริงๆนะเนี่ยถ้าถามผมเองเพราะว่าถ้ามันไม่เคารพสัญญาแบบนี้กันเนี่ยมันก็คงแบบยากแล้วล่ะผมก็คิดว่าน่าจะหยุดกันเลยครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงหลังจากการหยุดยิงตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่า
่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ